โลกค่ะข่าวแรกกันเลยนะคะคุณผู้ชมองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวที่จังหวัดสุโขทัยที่บริเวณศาลาการประเรียนวัดปากขยางตำบลบ้านแก่งอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยจำนวน 1,000 ชุดและเยี่ยมเยือนให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยจำนวน3รายพร้อมเชิญพระราชกระแสสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเชิญของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวโดยมีนายไมตรีไตรติลานันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนำข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านราษฎรจังหวัดสุโขทัยให้การต้อนรับจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมณหอประชุมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูประถมจำนวน 1,000 ชุดและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมจำนวน3รายพร้อมเชิญพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว